ตั้งมั่นอยู่ในศีลมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตลอดระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดโรงในครรภ์ของพระมารดาเมื่อถึงการสมัยที่จะประสูติแล้วเป็นประเพณีของทางอินเดียนั้นว่าฝ่ายหญิงจะต้องเดินทางไปที่เมืองของบิดามารดานั้นเมื่อไปถึงกลางทางตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่ลุมพินีเป็นกึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะพระพุทธเจ้าก็ได้ถือกำเนิดเกิดที่นั่นประสูติที่นั่นประสูติที่ใต้ร่มไม้ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงประสูติแล้วก็ได้ย่างพระบาทไปถึง7ก้าวถ้าได้เป่งวาจาว่าพระองค์นี้จะเป็นเอกของโลกซึ่งอันนี้เป็นพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งได้สั่งสมอบรมบุญวาสนาบารมีมามากแล้วว่าทำไมเกิดมาตั้งแต่เล็กทำไมจึงทำเช่นนั้นได้เพราะพระโพธิสัตว์เมื่อถือจุติปฏิสนธิในครรภ์มารดาพร้อมด้วยสติสัพพัญญะสมบูรณ์ในขณะอยู่ในครรภ์ก็ตามในขณะที่ประสูติก็ตามประสูติมาแล้วก็ตามยังมีสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องก็เพราะว่าได้สร้างสมวาสนาบารมีมาถึง4อสงไขยกับแสนกับเมื่อพระองค์ถือประสูติมาแล้วนั้นจึงมีสิ่งอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะใช้ปัญญาพิจารณาได้เรื่องของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องอจินไตยที่เราจะคิดไปแล้วไม่สามารถรู้ถึงความเป็นของพระพุทธเจ้าได้แม้ภาษารีบุตรพุทธสาวกเบื้องขวาได้กำหนดจิตใช้อภิญญาที่จะนับเม็ดฝนในอากาศพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าอันนี้ไม่ใช่วิสัยของสาวกเป็นนิสัยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีมากพอสมควรจึงได้มีจิตใจเรื่องใสศรัทธาในศาสนาของพระองค์เพราะพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นยากลำบากมากสร้างสมอบรมวาสนาบารมีมาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะได้มาตรัสรู้นี้นับพบนับชาติไม่ได้จะนับเป็นปีเป็นโกฏเป็นกัปนี่ยากมากมายเหลือเกินเมื่อเรามาคำนึงเช่นนี้มาระลึกถึงพระคุณของท่านตามความเป็นจริง
ก็พยายามถึงระดับปฏิบัติอันเป็นธรรมะคำสอนของท่านในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนก็เป็นการปฏิบัติบูชาการที่เรามาร่วมกันประชุมกันนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์หรือทำประทักษิณเวียนรอบองค์แทนของท่านเป็นพุทธปฏิมากรก็เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระองค์ถึงพระคุณตามความเป็นจริงและก็ตั้งใจว่าเราจะถือข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้ชอบแล้วที่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ได้ตรัสรู้ความเป็นจริงตรัสรู้ที่จิตซึ่งเมื่อในคืนก่อนตรัสรู้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงตั้งพระทัยอันมั่นคงว่าแม้ว่าเนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามทีพระองค์จะไม่ทรงลุกขึ้นจากการนั่งขัดบัลลังก์ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้นด้วยน้ำพระทัยที่เด็ดเดียวมั่นคงบารมีที่เต็มพร้อมแล้วเพื่อหนุนพระองค์องค์จึงทรงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นมุ่งหน้าสู่การตรัสรู้เยยธรรมทั้งเท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ชอบแล้วรู้จักเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการคือความจริงอันประเสริฐ4ซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่มีมนุษย์เทวดาพรหมองค์ใดองค์หนึ่งที่จะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นก็ถืออุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมหาบุรุษเลิศกว่ามนุษย์เลิศกว่าเทวดาเป็นพรหมยมยักษ์นาคุดคนทันทั้งหลายเป็นเอกของโลกถึงพร้อมแล้วด้วยสัพพัญญูตรัสรู้โดยชอบเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่พระองค์ทรงประสูติเหมือนกันพระองค์ประสูติก็ดีตรัสรู้ก็ดีหรือปรินิพพานก็ดีก็ตรงเป็นวันเดียวกันตรัสรู้เยยธรรมธรรมที่ควรรู้แล้วก็ได้ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ในดวงหฤทัยอันบริสุทธิ์เปี่ยมล้นนั้นเมื่อถึงการถึงเวลาแล้วถึงสมัยตามสมควรก็ได้ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกพุทธบริษัททั้งหลายเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ตรัสรู้ธรรมะเห็นธรรมะเป็นจำนวนมากอันเป็นหลักคำสอนความจริงทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อลงมาก็สอนอยู่ในกายในจิตนี้ให้พวกเราทั้งหลายรู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายซึ่งมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสิ้นไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นกฎของอนิจจังทุกขังและอนัตตาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้นั้นก็มาตรัสรู้ความเป็นจริงว่าความเกิดก็ดีความแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์ให้รู้จักทุกข์กำหนดรู้จักทุกข์ว่าทุกข์เป็นอย่างไรให้รู้ข้อปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติไปแล้วเพื่อพ้นออกจากกองทุกข์เหตุของทุกข์นั้น
เพราะความดิ้นรนขนขวายความเข้าใจผิดความมืดบอดของจิตซึ่งถูกอวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำเป็นเหตุให้ทำกรรมเกิดวิบากของกรรมสานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏฏะสงสารทรมานจิตใจของเรานั้นให้มาเกิดในภพน้อยภพใหญ่นับไม่ถ้วนกว่าที่จะมารู้จักกว่าที่จะมาเข้าใจกว่าที่จะไม่ได้ยินได้ฟังนี้พวกเราก็ทุกข์ทรมานเพราะความเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วมากมายแต่อาศัยบารมีธรรมของพระพุทธองค์ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกว้างใหญ่ไปสารหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้จึงได้ทรงแนะนำวางหลักธรรมคำสอนให้พวกเราถือปฏิบัติตามให้มาเข้าใจในอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเมื่อเราถือหลักปฏิบัติไปแล้วจิตใจของเราละความโลภโกรธหลงไปได้บ้างมีความเยือกเย็นจิตใจของเรามีความเย็นจิตใจก็เป็นนิพพานนิพพานะคือความเย็นที่ใดมีความร้อนความเย็นก็อยู่ที่นั่นเมื่อโรคปวดหลงนั้นมันน้อยลงไปบรรเทาลงไปเพราะมรรคคือศีลสมาธิปัญญาจิตดวงผู้รู้ก็สว่างไสวบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาทีละน้อยเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นมีประกายของจิตสว่างไสวแวววาวก็เพราะมีความรู้ความเข้าใจเห็นในธรรมะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายถือหลักปฏิบัติตามพระพุทธองค์ที่ทรงสอนแล้วเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ผู้ใดที่ว่าเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตอันนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพูดเอาไว้แล้วตัดเอาไว้แล้วเมื่อพวกเราได้มาบำเพ็ญวันนี้มาปฏิบัติกันในวันนี้ก็เรียกว่าเราก็เริ่มที่จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมองเห็นพระพุทธเจ้าภายในใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระปฏิมากรนี้เป็นเพียงสมมติอันหนึ่งที่จะให้เรามาเป็นอนุสติระลึกถึงพระคุณท่านตามความเป็นจริงน้อมระลึกเข้าไปในจิตใจจนจิตใจของเรากับจิตใจของพระองค์นั้นเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆแล้วนั้นจิตใจดวงเดียวที่เป็นหนึ่งที่ไม่เป็นสองไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งใดแล้วเป็นจิตใจที่ว่าอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือสมมติบัญญัติทั้งหลายในโลกที่จะกล่าวถึงที่จะพูดถึงจิตใจตรงนั้นเป็นจิตใจที่วิมุตติหลุดพ้นไปได้บ้างในบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจที่ร้อยรับอยู่นานนับกับนับกันก็ตามก็เป็นจิตใจที่ประสานเข้ากับความเป็นพุทธะเป็นอันเดียวกันไม่แตกต่างกันแล้วในจิตใจตรงนั้นเพราะจิตใจตรงนั้นได้มุ่งไปแล้วสู่ความเป็นพุทธะธรรมะสังฆะภายในใจจนว่าเป็นหนึ่งจิตใจที่เป็นหนึ่งนั่นแหละคือเป็นจิตใจที่ทุกคนนั้นควรที่จะปรารถนาที่พยายามที่จะปฏิบัติในทานในศีลสมาธิและก็ปัญญาเราก็จะรู้เห็นอริยสัจทั้ง4นี้ตามความเป็นจริงบ้างสักครั้งหนึ่งก็เป็นมรรคเป็นทางเดินไปเพื่อสู่ปรินิพพานทั้งสิ้นเมื่อพวกเราได้มีวาสนาบารมีเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วก็ควรที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติพยายามขนขวายในการปฏิบัติภาวนาเป็นปฏิบูชาเป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์อันเป็นองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในวันขึ้น15ค่ำเดือน6
กำเนิดในด้านจิตใจของพระองค์ซึ่งเป็นพุทธะแล้วก็พระองค์นั้นได้ตรัสรู้และก็ปรินิพพานในตามพุทธประวัติก็แจ้งไว้ว่าเกิดณสถานที่นั้นตรัสรู้ณสถานที่นั้นนิพพานในสถานที่นั้นถ้ามาในด้านของจิตใจแล้วพระพุทธเจ้านั้นก็ตรัสรู้ที่จิตพระพุทธเจ้าก็เกิดที่จิตตรัสรู้ก็ที่จิตนิพพานนั้นก็จิตดวงเดียวนั่นเองจึงเกิดขึ้นในวันเวลาตรัสรู้ในวันเวลาและก็นิพพานในวันเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์ในโลกไม่มีศาสดาใดที่จะเสมอเหมือนเป็นศาสดาเอกของโลกองค์เดียวเท่านั้นอันนี้เป็นบารมีของพระพุทธองค์ที่ทรงทำไว้แล้วซึ่งบารมีของพระองค์นั้นเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณก็กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหรือหาที่จะประมาณในคุณของพระพุทธองค์นั้นไม่ได้อย่างวันนี้อาตมาได้มาพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเสียงนี้ที่ส่งไปก็เป็นเสียงซึ่งว่าอยู่ในวงแคบแต่คุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนั้นจึงเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเจ้าเป็นท่าของพระสงฆ์สาวกเจ้าของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเราจึงได้มาหมั่นนึกหมั่นภาวนาว่าพุทโธหรือธัมโมสังโฆเมื่อครั้งแรกแล้วเรามีจิตใจที่น้อมไปในพระพุทธเจ้าเรานึกในใจของเราว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะทำการงานอยู่จะอะไรอยู่ก็ตามพยายามนึกถึงบริกรรมภาวนานี้เมื่อเรามีโอกาสเวลาเมื่อจิตใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนึกถึงพระพุทธเจ้ามากๆจิตก็มีความสงบจิตก็มีความดิ่งจิตก็มีความเยือกเย็นเมื่อจิตของเรามีความเยือกเย็นมีความสงบมีความผ่องใสภายในใจประกอบไปด้วยวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาภายในใจคำบริกรรมว่าพุทโธนั้นก็ไม่มีมีแต่จิตใจที่เป็นหนึ่งนิ่งสว่างไสวพร้อมด้วยปิติสุขจิตใจก็เป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ภายนอกทั้งสิ้นเมื่อจิตใจเป็นเช่นนี้จิตใจของเรานั้นก็ประสานกับความเป็นพุทธะเข้าไปอีกระดับหนึ่งมีความแนบแน่นจนจิตใจของเรานั้นล้วนแล้วแต่ว่าประกอบไปด้วยปิติธรรมสมาธิธรรมเป็นสุขไม่หวั่นไหวจิตใจว่างจากความรู้สึกอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเมื่อเรามีกำลังจิตที่ดีจิตใจประสานเข้ากับความเป็นพุทธะในระดับที่ลึกซึ้งจนสามารถเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในสังขารร่างกายที่มีสภาพซึ่งแปรเปลี่ยนไปแตกสลายไปเป็นธรรมดาปรากฏเบื้องหน้าของนักปฏิบัติหรือจะมีความรู้ว่าสกลกายนี้ทั้งก้อนเป็นก้อนของอนิจจังเป็นก้อนของทุกขังไม่ใช่เป็นตัวตนของเราทั้งสิ้นมีความรู้สึกสักขณะจิตหนึ่งก็ตามจิตใจก็ปล่อยวางความรู้สึกของสังขารที่เป็นตัวเป็นตนลงได้จิตใจก็ว่างเปล่าจากความยึดความถือผู้รู้ที่รู้เด่นอันนั้นแหละจึงเป็นผู้รู้ที่เป็นพุทธะประสานเข้ากับความเป็นผู้รู้ของพระพุทธเจ้าในระดับสังฆะสาวกสงฆ์เกิดขึ้นมาภายในดวงจิตของนักปฏิบัติทีละน้อยทีละน้อย
ก็เพราะว่าหลักปฏิบัติที่พวกเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทโธพุทโธเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนั่นเองก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เราเกิดพุทธะภายในใจเกิดขึ้นมาได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการระลึกถึงพุทโธพุทธะในครั้งแรกเริ่มต้นนั้นก็นับว่าเป็นการเดินทางที่ถูกต้องอันเป็นการเดินทางไปสู่ความสงบอันเป็นการเดินทางไปสู่ความเย็นภายในจิตใจของหมู่มนุษย์โลกนั่นเองอันนี้ก็ด้วยพระเมตตามหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองหรือเมตตาธิคุณของพระองค์นั้นที่ได้ทรงช่วยทุกข์ยากในจิตใจของหมู่มนุษย์เพราะคนเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีสติมีปัญญาในทางโลกแต่ถ้าจิตใจดวงใดไม่ประกอบไปด้วยธรรมะไม่มีธรรมะในจิตใจแล้วไม่มีเมตตาธรรมจิตใจดวงนั้นก็มีแต่ความเร่าร้อนไม่มีความสงบสุขพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายประกอบจิตไปด้วยจิตที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โลกทั้งหลายทั้งมีเมตตาต่อตัวเราเองเมตตาต่อหมู่คณะเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทั้งสัตว์ร่วมโลกแล้วจิตใจของเรานั้นก็มีความสุขจิตใจก็มีความสงบมีความเมตตาธรรมปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนจิตใจของเราก็สามารถน้อมเข้าไปสู่ความสงบเป็นปิติสุขเอกคตารวมเป็นหนึ่งเข้าอันเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อจิตใจที่มีเมตตาที่ไม่มีประมาณในดวงจิตดวงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมมีจิตใจที่มีเมตตาสูงภายในใจมีคุณธรรมอันใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยที่ไม่ปรารถนาสิ่งภายนอกปรารถนาแต่ว่าเกื้อกูลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ความปรารถนาความเมตตาอันนี้ไม่มีบุคคลใดคนหนึ่งที่จะเกินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพระองค์ได้ทรงทำการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไว้ถึง45ปีด้วยความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายเพียงใดก็ตามแต่ด้วยบารมีธรรมของพระองค์ที่ทรงทำมาแล้วพระองค์ไม่มีความย่อท้อแม้ว่าวันที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานก็ทรงได้มีเวทนาหนักก็ยังได้ทรงสั่งสอนสาวกสุภัททะปริภาชกที่มีความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติว่ามรรคสี่ผลสี่หรือความเป็นพระอริยบุคคลจะมีในศาสนาอื่นไหมพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพูดไว้ตัดพยากรณ์ว่ามรรคสี่ผลสี่นั้นจะมีเฉพาะอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นเมื่อพวกเรามารู้เช่นนี้ก็ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดมีสมาธิเป็นหัวหน้าเมื่อจิตใจของเรามั่นคงบุญวาสนาบารมีมั่นคงแล้วโพชฌงค์ทั้งเจ็ดย่อมสมบูรณ์ไปสติปัฏฐาน4คือการระลึกถึงในกายเวทนาจิตธรรมที่สมบูรณ์ย่อมจะทำโพชฌงค์คือองค์ที่จะตรัสรู้ให้สมบูรณ์ไปได้คือความระลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องความวินิจฉัยธรรมธรรมวิจยะหรือปิติในการระลึกถึงธรรมะอย่างพวกเราที่ได้ฟังธรรมะอยู่ขนาดนี้จิตใจประกอบไปด้วยปิติปราโมทย์ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตของเราขณะนี้ก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นองค์ที่จะตรัสรู้อันหนึ่งในจิตใจถ้าบารมีธรรมของเรามันเต็มตรงนี้พอดีแม้ว่าได้ยินได้ฟังถึงเรื่องว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตใจสามารถปล่อยวางลงได้ในสักกายติความยึดถือในตัวตนลงได้ในขณะนี้จิตใจของเรานั้นก็เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาได้ในปัจจุบันในจิตใจของพวกเราทุกดวงนั่นเองแต่ที่เรายังไม่เห็นชัดหรือว่าเริ่มเห็นก็เพราะว่าพวกเรากำลังบ่มอินทรีย์บารมีของเราให้แก่กล้าอินทรีย์บารมีธรรมของเราที่แก่กล้าดีแล้วนั้นย่อมเป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีซึ่งเป็นบุพเพกตบุญญาตา
ได้สั่งสมอบรมบุญวาสนาบารมีมาแล้วแต่ปางก่อนรวมกันมาประชุมมากันจนมาถึงปัจจุบันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพัฒนาดวงจิตดวงใจของเรานั้นให้ก้าวหน้าพัฒนาจิตใจดวงจิตดวงใจของเราให้ผ่องใสตามลำดับลำดาเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นในอริยสัจทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนสาวกเอาไว้แล้วในสมัยพระพุทธกาลและได้ทรงวางหลักธรรมคำสั่งสอนเอาไว้ด้วยสาวกของท่านจนว่าได้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันธรรมะที่สาวกของพระพุทธเจ้าทรงได้นำสั่งสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพื่อชี้แนะให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ขวนขวายในการกระทำความดีเป็นผู้ที่ว่าไม่ประมาทดังคำที่พระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ประทานไว้ก่อนวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งกินใจหาความเปรียบประมาณไม่ได้เพราะว่าความประมาทนั้นย่อมมีแก่จิตใจของมวลมนุษย์ทั้งหลายที่ติดอยู่ในความสุขที่ติดอยู่ในความพอใจมีความยินดีแล้วก็ย่อมจะไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษของความเกิดของความแก่ของความเจ็บของความตายเมื่อไม่เห็นโทษแล้วก็ไม่พยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีไม่พยายามที่จะพัฒนาดวงจิตดวงใจของเรานี้ให้มันก้าวหน้าขึ้นไปพระองค์แม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานก็ยังได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ในวันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ถือประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานในวันเดียวกันเมื่อเรามาระลึกอยู่เราเป็นผู้ไม่ประมาทจิตใจของเรามุ่งมั่นอยู่ในการกระทำคุณงามความดีอยู่ในสมาธิธรรมมีการระลึกถึงพุทโธพุทโธในจิตใจจนจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปิติจนจิตใจไม่หวั่นไหวจนจิตใจมั่นคงในความสุขเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้ามากๆแล้วจิตใจมีความร่มเย็นจิตใจเป็นความสุขเช่นนั้นเราควรไหมที่จะระลึกถึงพระองค์บ่อยๆเราควรไหมที่จะภาวนาระลึกถึงพระองค์อันเป็นอนุสติธรรมภายในใจให้มากๆเมื่อจิตใจของเรามาระลึกเช่นนี้กายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสมีสมาธิมีความผ่องใสแห่งใจในภายในอันเป็นสมาธิอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ภายในจิตใจของทุกดวงที่ระลึกถึงพระองค์เท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธบริษัททั้งหลายก็นับว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความสุขความสบายที่เราเกิดขึ้นมาถึงมีพร้อมแล้วปัจจัย4ก็ควรที่จะแสวงหาธรรมเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานเข้ามาในปัจจุบันก็พอสมควรตามฐานะตามวาสนาบารมีเมื่อเราแสวงหาธรรมแสวงหาโมกขธรรมที่พระองค์ได้ทรงสอนเอาไว้แล้วนั้นก็จะเพิ่มพูนวาสนาบารมีของพวกเรานั้นให้เป็นไปให้มากขึ้นให้ทวีคูณขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อไปอีกจนเมื่อไหร่วาสนาบารมีของเราเต็มแล้วเราก็สามารถเห็นธรรมะที่พระองค์ทรงสอนได้ชัดเจนในจิตใจของพวกเราทุกดวงเป็นพุทธะเกิดขึ้นมาถึงพร้อมด้วยกันทุกๆดวงในจิตใจที่มุ่งมั่นในการกระทำความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทุกคนได้มาเจริญพุทธานุสติมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ขอให้พยายามสำรวจจิตสำรวจใจของเราไว้ให้ดีในโอกาสต่อไปอาตมาและคณะสงฆ์ก็จะได้พาสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกล่าวคำที่จะบูชาท่านในวันนี้ต่อจากนั้นก็จะได้พาเวียนเทียนรอบพระทักษิณองค์พระปฏิมากร3รอบเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจของเราแนบแน่นในการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งขอให้ตั้งใจทุกกันซึ่งวันนี้อาตมาก็ได้เทศนามาพอสมควรอันเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการ
แทนการแสดงเทศนาในวันนี้จงเป็นส่งผลปัจจัยให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายจงเป็นจิตใจมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐที่สุดแล้วไม่มีประมาณคุณของท่านเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ไม่มีประมาณนั้นจงได้แผ่เมตตาจิตให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายจงมีจิตใจอย่างซึ้งถ้าเกิดว่าชาติปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะร่วงพ้นไปได้เกิดชาติใดพบใดก็ขอให้เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนามีดวงสติปัญญาอันเลิศสามารถข้ามพ้นห่วงคือความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทั้งหลายไปได้